บรรยากาศดีมากบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากครับหมอกคาเฟ่นี่บรรยากาศดีมากพี่ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับบอกดีมากดีมากหมอกคาเฟ่ครับหมอกคาเฟ่เขาจะเปิด8โมงถึงทุ่มหนึ่งครับที่นี่ครับบรรยากาศข้างในบรรยากาศข้างในสวัสดีครับขอต้อนรับสี่เข้าสู่ช่องนี้อร่อยแน่ครับตอนนี้ก็เดินทางจากบ้านมาถึงที่หมอกคาเฟ่แล้วฮะตอนนี้พาพี่ๆมาดูบรรยากาศร้านกาแฟแถวนี้เขาเรียกถนนรามอินทรานะชื่อร้านหมอกคาเฟ่ฮะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบๆต้นไม้เยอะมากครับวันนี้ไม่ค่อยร้อนนะครับบอกเลยบรรยากาศร่มรื่นมากครับเนี่ยมีน้ำด้วยฮะตรงนี้เขามีมันมีเหมือนเป็นบึงเดี๋ยวให้ดูฮะเดี๋ยวให้ดูนี่ข้างหน้านะฮะข้างหน้าเป็นน้ำนะเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศฮะอันนี้จะเป็นห้องน้ำตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะก็จะมีบรรยากาศครับข้างร้านนะเนี่ยอันนี้ทางตันนะผมเนี่ยสั่งก็จะสั่งข้างในเนาะเดินทางไปเองเป็นตู้กระจกข้างในจะเย็นนะครับข้างในจะเย็นเดี๋ยวพาดูบรรยากาศก็ดีอยู่นะครับดีอยู่เพลินวันนี้ไม่ค่อยร้อนที่ผมไปวันนั้นเกษตรนวมินทร์ร้อนวันนั้นน่าร้อนครับวันนี้ไม่ค่อยร้อนไม่ค่อยร้อนนะเดี๋ยวเขาจะตกแต่งประมาณนี้พี่ๆวันนี้เย็นวันนี้เย็นครับเย็นเย็นมากเย็นมากวันนั้นบอกเลยว่าไปที่เกษตรนวมินทร์ร้อนนะครับวันนั้นอากาศร้อนแต่วันนี้อากาศเย็นนะครับแต่เขาปล่อยนี่นะเขาเรียกปล่อยไอคือเขาปล่อยเป็นน้ำฝอยๆเขาเรียกไอใช่ไหมเขาปล่อยเยอะนะครับเขาปล่อยเยอะเนี่ยเขาปล่อยเนี่ยก็จะมีน้ำตกเนี่ยสวยครับสวยใครอยู่โซนนี้ก็มาทานได้บรรยากาศดีมากครับหมอกคาเฟ่ฮะหมอกคาเฟ่จอดรถเราถามว่าจอดตรงไหนก็จอดข้างติดกับมันเป็นถนนที่2เลนแล้วก็จอดอีกเลนหนึ่งก็ให้คันอื่นวิ่งได้ครับมันไม่ใช่ว่าไปเลนกลับเลนนะ2เลนไปอย่างเดียวครับไปอย่างเดียวบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากระหว่างรอไปให้กำลังใจซอสกระบอกขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้ฮะขอพี่ๆทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะครับเจอกันที่ปอภูเขาสะพานใหม่บายบายเดี๋ยวจะพาไปดูกาแฟนะเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็มานั่งที่โต๊ะแล้วก็ชิมกาแฟนะถามรสชาติว่าอเมริกาโน่ร้านนี้เป็นยังไงมันแล้วแต่ปากนะครับมันแล้วแต่ลิ้นแล้วแต่อะไรแต่สงสัยผมจะกินอเมซอนเยอะไปครับก็รสชาติที่นี่ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่แต่นี่อร่อยคาปูอร่อยแต่แฟนบอกว่าคาปูอร่อยนะแต่อเมริกาโน่ผมคงจะติดรสชาติอเมซอนเกินไปสงสัยต้องไปร้านกาแฟที่อื่นบ่อยๆแล้วต้องล้างอเมซอนออกจากสมองโอเคครับโอเคดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม